เกือบไม่ได้แต่งนัดเผยเรื่องก่อนแต่งงานนัดหรือภูมิเทพหัสดินณอยุธยาเปิดบ้านสวยเรือนหอคองคู่นาหน้าภรรยาในรายการตีท้ายครัวพร้อมเผยเรื่องราวทะเลาะกันจนเกือบจะเลิกราว่ากลับจากทำงานหงุดหงิดเห็นข้าวของเครื่องสำอางของเขาลบก็กวาดลงพื้นหมดเรานิสัยไม่ดีตอนนั้นนาหน้าภรรยายอมรับช็อกจนร้องไห้ทำไมต้องทำขนาดนี้แต่ยิ่งพูดเขาจะยิ่งอารมณ์ร้อนเลยบอกภูมิทำแบบนี้ไม่ได้นะต้องค่อยๆคุยด้านภูมิชมนาหน้าใจเย็นมากสุดท้ายเขาเดินมากอดเราก็เย็นลงตอนทำเราก็รู้ว่าไม่ควรทำด้วยอารมณ์ชั่ววูบหงุดหงิดความผิดผมเองจากการเล่นบทร้ายหนักเล่นเยอะมากมีผลติดเศษอารมณ์กลับมาไม่เคยบอกใครเกือบเป็นโรคซึมเศร้าเป็นอาการเริ่มต้นตอนนี้หายแล้วอาการคือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทนได้จะทนไม่ได้เลยอะไรมาสะกิดนิดเดียวจะปี๊ดขึ้นมาทันทีเลยไปหาหมอจิตเวชที่จุฬาดีที่รู้ตัวเร็วและรู้ต้นตอสาเหตุคนสมัยนี้เป็นกันเยอะไม่รู้ตัวจากความเครียดสะสมเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นกินยาประมาณเดือนหนึ่งหายเลยก็พยายามทำกิจกรรมที่เราชอบปั่นจักรยานโดยนาหน้าภรรยายอมรับว่าช่วงนั้นเจอบ่อยก็ทำความเข้าใจว่าเขาเป็นอะไรเพราะเราก็เครียดไปด้วยภูมิเล่าอีกว่านาหน้าเครียดจนผมร่วงจากที่ผมเขาเยอะทำให้รู้ว่าเขารักเราจริงถึงผ่านช่วงนั้นกันมาได้ส่วนเรื่องขี้หึงภูมิรับว่าตอนแรกยังไม่ตัดสินใจลงหลักปักฐานกับเขามีคุยกุ๊กกิ๊กคนอื่นบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีเลยเพราะเรามาจากครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกันไม่อยากให้ครอบครัวลงเอยแบบนี้ถ้ามีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็หยุดทุกอย่างเราทำตัวเองให้พร้อมก่อนแต่งขนาดที่นุ้ยสุจิราเพื่อนสนิทนัดมาเป็นแขกเซอร์ไพรส์เผยว่าเห็นเขาตั้งแต่เขาเคยโดนผู้หญิงขอเลิกเปิดรถตู้มายืนน้ำตาไหลเห็นเขาโสดจนมีนาหน้าคิดแล้วว่าคนนี้คือน่าจะใช่สำหรับเขาแล้วภูมิบอกว่านาหน้าคือที่พักใจของผมส่วนนาหน้าบอกว่าจะรักและดูแลกันไปแบบนี้ก่อนพิธีกรในรายการให้จุ๊บปากโชว์ออกสื่อทั้งคู่เขินไม่ยอมจนนุ้ยถึงกับเรียกปอนสามีมาจุ๊บเป็นตัวอย่างสุดท้ายภูมิจุ๊บนาหน้าบ้างด้วยความเขินน่ารักเลยทีเดียว